เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะยังมีปัญหาในเรื่องของการลงในคอนเทนต์คณะสำรวจโคออปเบต้ากันอยู่พอสมควรเลยนะครับผมและยิ่งไปในโหมดของการลงชาเลนจ์ตรงนี้เนาะชาเลนจ์ด่านที่1ด่านที่2ด่านที่3แล้วก็ด่านที่4เนี่ยและยังมีปัญหาในการลงค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเราอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องและไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมทีมไม่ลำบากแล้วก็ผ่านยากจนเกินไปนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนในเรื่องของการลงชาเลนจ์ในแต่ละด่านซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเพนในส่วนของด่านแรกกันก่อนเลยละกันนะครับส่วนด่านที่3ด่านที่4นะครับผมด้วยด่านที่2เนี่ยจะไปพูดถึงในคลิปหลังๆต่อจากนี้เป็นต้นไปถ้าหากพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยละกันนะครับผมเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอทหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม Roblox ต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROM หรือเกม Brave Battle นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆ เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปทำการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับเรามากันที่ด่านแรกกันก่อนเลยละกันนะครับซึ่งด่านแรกเนี่ยถ้าหากว่าใครจะเริ่มเล่นในส่วนของชาเลนจ์แล้วนะครับต่อให้เราไม่ได้เล่นในส่วนของชาเลนจ์เนี่ยเราก็สามารถนำวิธีการเล่นในด่านชาเลนจ์เนี่ยไปเล่นในด่านปกติได้เช่นกันเพราะว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันแทบจะเหมือนด่านปกติเลยแต่เพียงแต่ว่าด่านชาเลนจ์นั้นมอนมันจะค่อนข้างที่จะยากกว่ามากๆเลยนะครับผมโดยพื้นฐานที่เราจะต้องนำตัวละครมาเล่นในด่านนี้ได้นั้นจะมีเงื่อนไขอยู่ที่ตัวละครต้องมีการอัพเลเวลจนถึง100แล้วถึงจะลงได้นะครับข้ามขีดจำกัดก็คือขั้น5นะครับถ้าหากว่าไม่ข้ามขั้น5เนี่ยแน่นอนว่าเลเวล100ไม่ได้นะครับและตัวละครที่จะเล่นเนี่ยต้องเป็นตัวละครดาวสีฟ้าขึ้นไปหรือว่าดาวสีทองนะครับตัวละคร1ดาวเนี่ยจะเล่นไม่ได้เลยเนาะนอกจากนี้เองนะครับเลเวลของ ID เนี่ยจะต้องเป็นเลเวล300ด้วยและค่าต้านทานเวทเนี่ยจะต้อง 1,900 ซึ่ง 1,900 เนี่ยจะต้องใช้รีลิค5ดาวเท่านั้นในการลงนะครับส่วนระดับอาวุธเองเนี่ยก็จะเป็นตัวของดาวทองขึ้นไปนะครับและเป็นดาวทองที่มีการอัปเกรดจนถึงขั้น100แล้วนั่นก็คือการข้ามขีดจำกัด5ทับ5แล้วด้วยในส่วนของอาวุธแล้วก็เครื่องประดับด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็ทีนี้เนี่ยที่เราจะต้องรู้ต่อไปหลังจากนี้เลยก็คือนะครับผมรูปแบบภายในด่านเป็นอย่างไรบ้างตัวละครที่แนะนำในการเล่นเนี่ยก็คือจะมีตัวอะไรบ้างนะครับโดยมอนสเตอร์ภายในด่านนี้เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ประเภทธาตุน้ำทั้งหมดเลยรวมถึงตัวของบอสด้วยและตัวละครที่เขาแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครธาตุดินนะครับผมเรามาเริ่มกันที่การทั้งค่าเซตตัวละครกันก่อนเลยละกันนะครับโดยตัวละครที่แนะนำเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นตัวฮีโร่ธาตุดินทั้งหลายที่มานำใช้งานแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างง่ายอย่างเช่นตัวละครของปู่คามาเอลนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของเมรีหรือถ้าหากว่าเป็นตัวนักรบที่ใกล้ก็จะมีตัวของรูที่ใช้อาวุธดาบที่เป็นถุงนะครับผม1อันด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็อเมริสเองก็สามารถใช้งานได้เนาะก็แนะนำว่าควรเป็นตัวละครธาตุดินนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้พวกธาตุดินเนี่ยมันตีไม่เข้านะครับตีเบาแล้วก็อาจจะแพ้ได้ง่ายด้วยนะครับในส่วนของดาเมจนิวเลอร์นะครับส่วนในตัวของแทงค์เนี่ยพี่จะแนะนำเป็นตัวของเจ้าหญิงในอนาคตเท่านั้นนะครับผมและตัวของฮิลเลอร์เนี่ยจะแนะนำเพียงแค่อื่นหาด้วยเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะมีประโยชน์ที่สุดแล้วในการเล่นโคออปคณะสำรวจนะครับผม
และแน่นอนว่าการทำตัวของพลังเวทจนถึง 1,900 หน่วยเนี่ยจะต้องใช้ตัวของลิลิค5ดาวเพราะฉะนั้นลิลิค5ดาวเนี่ยใช้อันไหนก็ได้นะครับขอแค่พลังต้านทานเวทตรงนี้ถึง 1,900 ก็คือโอเคแล้วนะครับใส่ออปชันให้เท่ากับตัวละครก็พอแล้วนะครับอ่ะถ้าหากว่ามีออปชันในความเสี่ยงแหกของบอสด้วยเดี๋ยวก็จะดีมากๆเลยเพราะเวลาถึงบอสเนี่ยก็จะตีแรงมากด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลิลิคต่างๆแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่เราควรจะทำให้ตัวละครเนี่ยสามารถเล่นได้ในโหมดชาเลนจ์นั่นเองเดี๋ยวตัดภาพมาที่คลิปละกันนะครับโดยตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะลงกันกับคนในกิลด์นะครับตัวละครที่ใช้งานเนี่ยก็จะเห็นทำนี้เลยเนาะจะมีตัวละครตัวแท้งเป็นเจ้าหญิงในอนาคต1ตัวนะครับอเมริส1ตัวแล้วก็ตัวของปู่คามาเอล1ตัวนะครับที่เป็นดาเมจ2ตัวเนาะแล้วก็ตัวของอินฮาที่พี่เล่นด้วยตัวเองนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยละกันเดี๋ยวเราจะอธิบายไปแต่ละจุดด้วยนะครับผมว่าจุดไหนจะต้องทำยังไงนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่พลาดในการเล่นด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญค่อนข้างเยอะมันจะทำให้เราเนี่ยเล่นเคลียร์ผ่านกันได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเริ่มเกมมานะครับทุกคนเนี่ยก็จะวิ่งไปรออยู่ตรงทางเข้าแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปได้เนาะตรงส่วนแรกนะครับผมถ้าหากว่าไม่ได้รีบเล่นหรือว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรเนี่ยพยายามยืนอยู่ตรงหลังประตูก่อนแล้วก็รอคูลดาวน์นะครับรอคูลดาวน์สกิลสักประมาณ 3-4 วินาทีก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ตัวแท้งเนี่ยวิ่งเข้ามาก่อนเป็นคนแรกเพื่อที่จะให้มอนสเตอร์ทุกตัวเนี่ยทาร์เก็ตมาที่คนแท้งคนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยิงเลเซอร์2ตัวนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะเริ่มมาก็ทำการยิงขุ่นนะครับผมตัวนี้ก่อนเลยเพื่อเปิดทางนะครับแล้วก็เข้าไปจัดการทั้งหมดมอนทั้งหมดพยายามจัดการทีละจุดนะครับผมหรือว่าทีละส่วนไปพร้อมๆกันนะครับพอมอนม็อบแรกตรงนี้ตายเนี่ยมันจะเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องรู้เอาไว้นะครับผมทุกคนจะต้องออกมาตรงนี้เท่านั้นเพราะถ้าไม่ออกมาตรงนี้เนี่ยจะมีปัญหาถึงตายได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเสาหนึ่งนะครับผมที่เกิดขึ้นมาเป็นเสาสีเขียวตรงนี้จะต้องทำการโจมตีเสาสีเขียวตรงนี้เนี่ยเพื่อให้แตกไปก่อนเพราะถ้าเสาไม่แตกโดนเลือดไหลขึ้นมาอาจถึงตายได้นะครับผมตรงนี้อันตรายเนาะก็โถมสกิลไปเลยนะครับผมให้มันติดเชนแล้วก็เบิร์ดไปแล้วก็ทำการเคลียร์มอนข้างบนนะครับส่วนมอนข้างบนที่โผล่ออกมาเนี่ยหน้าที่ของแทงจะต้องเดินขึ้นมาละซึ่งตัวแทงเนี่ยจะต้องหันหน้าขึ้นไปด้านบนและทำการเปิดสกิลโล่กลางบาเรียเพื่อที่จะทำให้มอนสเตอร์ทั้งหมดโจมตีมาที่ตัวเขานะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะอ่ะนะครับเราก็จะทำการบล็อกดาเมจตรงนี้ทั้งหมดออกไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลียร์มอนออกไปนะครับไปทีละตัวสำหรับตรงนี้นะฮะพอหลังจากที่เคลียร์มอนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีมอนม็อบใหม่ออกขึ้นมานะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยให้ตัวดาเมจรวมถึงตัวฮิลทั้งหมดอย่าโผล่ออกไปด้านซ้ายนะครับให้คนแทงเนี่ยเดินไปคนเดียวและตัวแทงเนี่ยจะเดินไปอยู่ในบริเวณที่อยู่ตรงด้านขวาตรงนี้นะครับผมหรือว่าจุดไหนก็ได้แต่ด้านแนะนำเนี่ยก็คือแนะนำตรงซอกตรงนี้เลยนะครับที่มีปุ่มอยู่และเมื่อมอนเกิดปุ๊บให้ตัวแทงเนี่ยทำการใช้สกิลยั่วยุมอนนะครับเพื่อที่จะให้มอนทุกตัวเนี่ยโจมตีไปที่เขาคนเดียวนะครับพอมอนทั้งหมดทำการโจมตีมาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยโถมใส่สกิลอาวุธแล้วก็สกิลเชนทั้งหมดพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้มอนตรงนี้ตายให้หมดแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะลากผิดไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อว่าให้รู้กันเนาะถัดมาก็จะเป็นเฟสที่2แล้วนะครับเฟสที่2เนี่ยจะเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับเมื่อเราเนี่ยทำการฮุกไปอีกฝั่งตรงนี้แล้วปุ๊บนะครับผมเราจะเจอกองเลเซอร์ขนาดใหญ่นะครับรวมถึงเสาที่ลดดาเมจหรือว่าลดพลังป้องกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสก่อนเป็นอย่างแรกนะครับตัวดาเมจรวมถึงตัวฮีลและทุกคนควรจะไปเป็นจุดแรกเลยก็คือเดินลงมาข้างล่างนะครับแถวสุดท้ายเราจะเห็นเสาอันนี้อยู่อันนึงในโหมดชาเลนจ์นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นโหมดธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้แทนเนาะให้ทำการเคลียร์เสาอันนี้ออกไปก่อนที่เลเซอร์ชุดแรกจะมาเพราะว่าหลังจากที่เสาชุดนี้เนี่ยแตกออกไปปุ๊บนะครับตรงบริเวณนี้นะครับผมทั้งแถวเลยมันจะเป็นจุดเซฟที่ไม่ว่ายังไงเนี่ยตัวของเลเซอร์จะไม่โดนยิงออกมาจากตรงนี้อย่างแน่นอนทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเซฟชีวิตจากตรงนี้ได้แล้วเวลาลงโหมดชาเลนจ์เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่เวลาโดนเลเซอร์ไปเนี่ยก็คือตายถ้าหากตัวฮิลตายก็คือบัตรจบชีวิตนะครับผมก็คือต้องเริ่มเล่นใหม่เลยและพอตรงนี้แตกปุ๊บนะครับก็ให้คนอื่นเนี่ยกระจายตัวกันออกไปนะครับพังเสาที่2นะครับก็คืออยู่ตรงนั้นบนตรงนี้เนาะก็จะได้เซฟพอยท์ที่จะสามารถยืนโจมตีตรงนี้ได้ต่อนะครับแล้วก็ทำลายพวกเสาที่เหลือต่อจากนี้ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เนี่ยพอเสาตรงนี้ใกล้จะแตกนะครับผมตัวแท้งเนี่ยจะต้องทำการสแตนบายแล้วก็คือวิ่งไปตรงนั้นด้านขวานะครับ
ห็นตัวของไนท์ไลท์นะฮะวิ่งออกไปด้านขวาเพราะว่าจะมีมอนม็อบใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากและถือปืนซึ่งเขาจะต้องออกไปตรงนี้และทำการกางโล่นะครับผมเพื่อที่จะรับดาเมจจากลูกกระสุนสีเขียวของมอนพวกนี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้เพื่อนโดนดาเมจและทุกคนเนี่ยก็พยายามทำการโจมตีมอนตรงนี้ให้หมดไปเรื่อยๆเพราะว่าพอมอนมันทำการโจมตีตรงนี้เสร็จไปแล้วเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์ในการเริ่มการโจมตีใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่แทงควรทำนะครับต่อมาหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปอีกนะครับผมก็คือหลังจากจุดคิวตรงนี้เนี่ยทุกคนนอกจากตัวแทงค์อย่าเพิ่งออกไปให้ตัวแทงค์เนี่ยทำการวิ่งไปก่อนเมื่อตัวแทงค์ทำการวิ่งออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ตัวใหญ่2ตัวก็คือตัวสีเขียวตรงนี้นะ2ตัวนะครับและเพื่อความชัวร์ให้ตัวแทงค์เนี่ยทำการใช้สกิลยั่วยุด้วยและเดินไปจังตรงจุดตรงกลางเลยนะครับผมแล้วบอลตรงนี้เนี่ยทำไมถึงต้องทำอย่างนี้นะครับอันนี้เขาคือยั่วยุแล้วนะนะฮะยั่วยุพอดีนะครับผมแล้วก็มอนเนี่ยก็จะหันไปโจมตีเขาโดยมอนที่มีโล่สีเขียวตรงนี้นะครับผมหรือว่าไอ้โล่สีฟ้าที่คุมรอบตัวอยู่เนี่ยตัวละครทุกตัวภายในเกมเนี่ยจะทำการโจมตีก็ใส่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาแบบเบามากลดดาเมจไปประมาณ 80-90% ซึ่งเราเนี่ยจะตีไม่เข้าเลยสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือต้องลากมอนตรงนี้ตอนที่มีโล่อยู่ให้ไปชนกับหินที่มันมีอยู่จำนวนจำกัดตรงนี้หมวดชาเลนจ์เนี่ยถ้าหากหินโดนชนไปก็คือหินหมดนะครับหินหายหินแตกแต่ถ้าหมวดธรรมดาเดี๋ยวหินมันจะไม่แตกนะครับเมื่อตัวมอนสเตอร์เนี่ยทำการชนกับหินแล้วเนี่ยโล่เขาจะแตกและติดสถานะผิดปกติซึ่งจังหวะนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับผมทำการโถมสกิลใส่เข้าไปเลยพวกตัวละครสายดาเมจทำการเตรียมตัวบัฟเอาไว้ให้พร้อมเพื่อที่จะโถมจังหวะนี้นะครับผมใส่ทั้งสกิลเชนทั้งสกิลอาวุธแล้วก็ตีให้ตายให้เร็วที่สุดนะครับผมถ้าหากว่าตีไม่ตายนะครับเราจะต้องเสียหินเพิ่มไปอีกสักก้อน2ก้อนเพื่อที่มอนเนี่ยมันจะกระแทกกับหินนะครับตัวนึงมันกระแทกแตกนะครับผมอีกตัวนึงกระแทกไม่แตกเพราะว่า1ตัวเนี่ยกระแทกหินได้ถึงครั้งนะครับผมตรงนี้เนาะถ้าหากว่าเสียเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับตัวถัดไปนะครับตรงนี้ก็ทำการเคลียร์ให้หมดและหลังจากเซตตรงนี้ตายไปนะครับมันก็จะมีมอนเกิดด้านขวาตรงนี้เพิ่มเติมมาซึ่งจะเป็นมอนระยะใกล้กับตัวเสือที่อยู่ตรงนี้นะครับจุดที่ควรระวังเลยนะครับผมตัวดาเมจหรือว่าตัวฮิลอย่าเข้าไปใกล้เสือตัวนี้มากจนเกินไปเพราะว่ามันตีแล้วเนี่ยอาจจะตายได้ส่วนตัวนี้เนี่ยก็ให้แทงวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการเปิดโล่นะครับผมหรือถ้าไม่เปิดโล่ก็ได้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าโดนตีเนี่ยมันก็เจ็บอยู่นะครับผมก็ทำการรีบเคลียร์แล้วก็รีบโจมตีให้เสร็จนะครับผมต่อมาก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับมันจะมีมอนชุดถัดไปเกิดออกมาอันนี้ตียังไม่ตายเนาะมอนชุดถัดไปเกิดออกมาตรงนี้เนี่ยก็จะมีไอตัวเขียวเหมือนเดิมนะครับโผล่ออกมา4ตัวบริเวณด้านซ้ายนะครับและจะมีตัวใหญ่ที่อยู่บนด้านล่างนะครับซึ่งจะมีโล่สีฟ้าตรงนั้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้จะแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยขึ้นมาตรงบริเวณด้านซ้ายสุดด้านบนก่อนหรือไม่ก็ด้านล่างก็ได้เคลียร์4ตัวนี้ก่อนออกไปนะครับผมเพื่อให้ไอ้ตัวที่อยู่ตรงไกลๆตรงนู้นน่ะมันเดินมาหาเราก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยทำการแยกกันไปหรือว่าไปใกล้ๆตัวกับมอนที่อยู่ตรงด้านล่างมากจนเกินไปเนี่ยมอนจะทำการวิ่งนะครับผมแล้วก็ชนนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้เพื่อนที่เราเนี่ยโจมตีมอนพวกนี้อยู่อาจจะยังตีไม่เสร็จแต่ว่าหินตรงนี้ก็คือมันแตกไปก้อนหนึ่งแล้วเราไม่ได้ไปโจมตีตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเสียหินและหินอาจจะไม่พอนะครับแล้วก็อาจจะตีไม่ทันแล้วมันจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะแนะนำว่าพยายามตีด้านซ้ายบนก่อนแล้วค่อยเดินมาตรงนี้แล้วก็ค่อยลากมอนตัวนี้ฆ่าทีหลังนะครับผมอ่ะเห็นไหมว่าตอนที่แบบว่ามอนมีโล่ฟ้าเนี่ยก็คือยิงเข้าทีละพันกว่าๆนะครับแต่พอโล่แตกแล้วเนี่ยก็คือดาเมจก็จะขึ้น 3,000-6,000 เลยนะครับผมซึ่งมันลดดาเมจค่อนข้างเยอะมากเนาะถ้าหากว่ามันมีโล่อยู่เนี่ยก็คือตีเข้าลำบากอยู่พอสมควรเพราะมอนมันก็เลือดเยอะนะครับอ่ะตรงนี้ก็รอให้มันชนนะครับผมแล้วก็ตีกันต่อไปเลยเนาะต่อมานะครับผมก็จะเป็นเฟสที่ทำการเปิดประตูแล้วตรงนี้เนี่ยข้อควรระวังอย่างนึงเลยก็คือทุกคนยกเว้นตัวแทงค์ให้ยืนมาในโซนที่ไม่มีตัวของพื้นแดงและให้ตัวละครสายแทงค์เนี่ยไปทำการเหยียบสวิตช์ที่อยู่บนพื้นแดงนะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวดาเมจที่ตัวบางๆเนี่ยปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างเนาะต่อให้ตายไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับขอแค่เหยียบสวิตช์ให้ครบแล้วก็ทำการเปิดประตูตรงนี้ให้สำเร็จก็เพียงพอแล้วเนาะจุดถัดมานะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตายไปก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ทุกคนเนี่ยเหยียบสวิตช์แล้วก็ไปให้ถึงจุดที่เป็นเซฟพอยท์ที่อยู่ตรงด้านขวาตรงนี้ก็พอซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยมีการตายเยอะเกินไปเนาะมีการตายเยอะเกินไปหรืออาจจะเลือดน้อยเกินไปนะครับให้ทำการยืนพื้นเลือดในจุดเช็คพอยต์ให้พร้อมกันก่อนทุกคนนะครับแล้วก็แนะนำว่าก่อนที่จะกระโดดเข้าห้องบอสเนี่ยให้กระโดดเข้าไปพร้อมกันเพราะถ้าหากว่ากระโดดเข้าไปไม่พร้อมกันเนี่ยบางทีตัวบางๆกระโดดเข้าไปทีหลังเนี่ยอาจจะโดนกระสุนสีม่วงของบอส
ตีตายได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยเนาะเพราะบอสตีแรงอยู่นะครับก็พยายามฮิลตรงนี้ให้เต็มก่อนแล้วค่อยกระโดดไปพร้อมๆกันนะครับพอกระโดดมาพร้อมกันแล้วเห็นไหมตรงนี้เนี่ยบอสจะเริ่มชาร์จไอ้ลูกม่วงๆออกมาแล้วถ้าใครตัวบางนะครับผมแล้วโดดมาไม่ทันแล้วโดดไปจังหวะที่มอนมันยิงลูกม่วงพอดีเนี่ยก็คือตายเลยแล้วก็ระเบิดพวกนี้เนี่ยจะมาจากมอนด้านหลังให้ตัวดาเมจทั้งหมดเนี่ยถมไปด้านหลังก่อนแล้วก็ไปเคลียร์มอนด้านหลังก่อนนะครับผมอ่ะเคลียร์มอนด้านหลังให้หมดก่อนส่วนผมที่เป็นสายฮิลเนี่ยก็พยายามฮิลเอาไว้นะครับแล้วก็หลบสกิลบอสให้ได้ตามปกติแค่นั้นเองเนาะทีนี้เนี่ยในแต่ละเฟสเนี่ยมันก็จะมีมอนโผล่มาอีกซึ่งเฟสตรงนี้เนี่ยเลือดลดไปประมาณ 70% จะมีมอนโผล่มาตรงบริเวณขอบด้านขวาเหมือนเดิมถ้าหากว่าแท้งดูเลือดนะครับผมก็ต้องมาทำการเปิดโล่หันไปด้านขวาให้เพื่อนและเพื่อนทุกคนเนี่ยวิ่งกลับมาด้านซ้ายเนาะอ่ะต้องรีบวิ่งออกมาด้านซ้ายเลยนะครับเพื่อไม่ให้โดนดาเมจตายเนาะตรงนี้ก็ฉุกระหุกนิดหน่อยนะครับและพอมาประมาณเกือบ 50% นะครับผมมันก็จะเริ่มมีตัวของมังกรตรงเนี้ยโผล่ออกมาแล้วทีละตัวนะครับเริ่มจากด้านขวาก่อนตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพยายามเดินขึ้นมาบริเวณโซนด้านขวาได้แหละนะครับจะขวาบนหรือว่าขวาล่างก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยพอเลื่อนรถไปถึงจุดที่กำหนดเนี่ยจะมีมอนที่ยิงปืนเหมือนตะกี้นั่นแหละโผล่ออกมาด้านซ้ายต่ออีกชุดนึงนะครับผมจับตรงนี้เนาะอ่ะนะฮะยิงๆออกไปนะครับผมก็ทำการเคลียร์มอนไปเลยนะครับซึ่งมอนพวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันมากขอแค่หลบในเรื่องของการโจมตีแล้วก็อย่าอยู่ใกล้มันเกินไปก็พอแล้วก็ให้มันอยู่ใกล้ๆกับบอสไว้เพราะว่าจะได้เคลียร์ไปพร้อมๆกันเนาะเลือดเหลือประมาณ 30% นะครับผมอ่ะจังหวะที่เลือดเหลือประมาณ 30% เนาะมันจะมีมอนเนี่ยจะออกจากม็อบซ้ายแต่อันนี้เหมือนว่าจะไหลเร็วเกินไปแล้วก็บอสตายซะก่อนมอนไม่ทันออกนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือมอนออกมาช้าไปหน่อยนะครับผมบอสใกล้จะตายละตรงนี้เนี่ยแท้งอาจจะไม่ต้องไปเปิดโล่ก็ได้หรือว่าจะไปเปิดโล่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ถ้าหากว่าเราดูว่าดาเมจเราพอแล้วเนี่ยก็โถมไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากเรายืนด้านขวาสุดเนี่ยกระสุนมันมาไม่ถึงอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าหากว่าแท้งเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยจะวิ่งไปเปิดโล่แบบนี้ก็ได้นะครับผมจะให้เพื่อนเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นอีกนะฮะแล้วก็ลุมกระทืบมอนไปเลยนะครับผมแค่นี้ก็คือจบแล้วในด่านของชาเลนจ์ที่1นะครับสำหรับตรงนี้เนาะสำหรับด่านชาเลนจ์ที่1เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยก็บอกตามตรงว่าไม่ได้ยากลำบากขนาดนั้นนะครับผมถ้าหากว่าเรารู้แพทเทิร์นในการเล่นนะฮะทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นตัวละครสายแท้งที่คอยปกป้องเพื่อนต่อให้คุณไม่ทำดาเมจขอแค่เปิดจังหวะที่แบบว่าโล่ในถูกจังหวะหรือว่ายั่วยุมอนถูกจังหวะเนี่ยคุณก็คือมีประโยชน์สูงสุดภายในทีมแล้วนะครับไม่ต้องมีดาเมจก็ได้นะครับผมส่วนตัวดาเมจเนี่ยทำยังไงก็ได้อย่าให้ตัวเองตายนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเคลียร์มอนไปส่วนตัวซัพพอร์ตเนี่ยห้ามตายเลยเด็ดขาดนะครับผมทำยังไงก็ได้ที่อยู่ในจุดที่ตัวเองปลอดภัยแล้วก็ฮิลเพื่อนให้บ่อยที่สุดซึ่งอินฮาเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่มันขอแค่สกิดโดนมอนสัก6ครั้งก็คือฮิลเพื่อนทั่วทั้งสนามแล้วมันไม่ต้องวิ่งหาจุดยืนมากก็ได้ขอแค่ยืนจุดปลอดภัยแล้วก็ตีมอนที่ใกล้ที่สุดแก่ตัวเองก็พอแล้วนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะก็หวังว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการลงชาเลนจ์1สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับส่วนชาเลนจ์2ชาเลนจ์3เนี่ยเดี๋ยวก็จะปล่อยต่อหลังจากนี้เรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยกันนะครับผมถ้าหากใครกลัวว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยมันมีชาเลนจ์ใหม่เข้ามาคงจะไม่ได้ใช้หรือเปล่าได้ใช้แน่นอนนะครับผมเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยถ้าหากว่าแพทในเรื่องของเกาหลีเข้ามาแล้วก็มีดัดในเรื่องของมาต่อไปชาเลนจ์เนี่ยมันจะเป็นแบบสุ่มแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะครับถ้าหากว่าไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงนะครับเวลาไปเจอด่านแบบนี้มาเนี่ยเราจะได้เล่นถูกนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์กันด้วยละกันกดไลค์กันด้วยนะครับ